ื่อมวลชนทุกแขนงนะครับที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจับกุมนะครับน้ำมันเถื่อนในครั้งนี้ซึ่งผมอยากจะเรียนว่าหลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นะครับที่ทำงานเนี่ยทั้งชุดสอบสวนนะครับทั้งชุดจับกุมแล้วก็ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วเนี่ยก็อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อวานได้เข้าไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับทางคดีแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและท่านนายกก็ย้ำให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับเป็นคนที่อยู่นอกประเทศหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปมีเอี่ยวนะครับหรือเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้ทำเต็มที่นะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยทั้งในหมวกของผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนและในหมวกของเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นหลักประกันยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและสื่อมวลชนได้เชื่อมั่นได้ว่าผมคงไม่เอาสิ่งที่ผมสั่งสมมาตลอดชีวิตนะครับมาเสียหายกับเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ยืนยันว่าเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยในเรื่องของน้ำมันเถื่อนปัจจุบันเนี่ยนะผมไม่มีนโยบายนะครับผมไม่มีนโยบายเลยนะพี่น้องจะเห็นได้ว่าภาษีจากการจัดเก็บน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ผมมารับผิดชอบเนี่ยและรับนโยบายจากรัฐบาลมาเนี่ยเราเก็บภาษีได้สูงขึ้นนะครับเกือบ 100% นะครับเกือบ 100%แต่ละเดือนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าน้ำมันเถื่อนเนี่ยมันเข้ามาสู่ในระบบน้อยนะครับเพราะนั้นคนก็บริโภคน้ำมันที่ถูกกฎหมายมากขึ้นทำให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นอันนี้คือตัวชี้วัดที่ผมยืนยันกับพวกเราทุกคนได้ว่าศูนย์ปราบน้ำมันเถื่อนเนี่ยทำงานหน้าที่อย่างสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจับกุมนะครับน้ำมันเถื่อนในครั้งนี้ซึ่งผมอยากจะเรียนว่าหลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นะครับที่ทำงานเนี่ยทั้งชุดสอบสวนนะครับทั้งชุดจับกุมแล้วก็ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วเนี่ยก็อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อวานได้เข้าไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับทางคดีแล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดและท่านนายกก็ย้ำให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับเป็นคนที่อยู่นอกประเทศหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปมีเอี่ยวนะครับหรือเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้ทำเต็มที่นะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยทั้งในหมวกของผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนและในหมวกของเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นหลักประกันยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและสื่อมวลชนได้เชื่อมั่นได้ว่าผมคงไม่เอาสิ่งที่ผมสั่งสมมาตลอดชีวิตนะครับมาเสียหายกับเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ยืนยันว่าเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยในเรื่องของน้ำมันเถื่อนปัจจุบันเนี่ยผมไม่มีนโยบายนะครับผมไม่มีนโยบายเลยนะพี่น้องจะเห็นได้ว่าภาษีจากการจัดเก็บน้ำมันเนี่ยตั้งแต่ผมมารับผิดชอบเนี่ยและรับนโยบายจากรัฐบาลมาเนี่ยเราเก็บภาษีได้สูงขึ้นนะครับเกือบ 100% นะครับเกือบ 100%แต่ละเดือนเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าน้ำมันเถื่อนเนี่ยมันเข้ามาสู่ในระบบน้อยนะครับเพราะนั้นคนก็บริโภคน้ำมันที่ถูกกฎหมายมากขึ้นทำให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นอันนี้คือตัวชี้วัดที่ผมยืนยันกับพวกเราทุกคนได้ว่าศูนย์ปราบน้ำมันเถื่อนเนี่ยทำงานหน้าที่อย่างในชุดปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยก็รับนโยบายในเรื่องการทำงานอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันแต่ผมเรียนเพิ่มเติมว่าในเรื่องของการป้องกันการลักลอบขนน้ำมันทางบกเนี่ยนะครับวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอตารางรถขนส่งน้ำมันเนี่ยในทุกเส้นทางนะครับแล้วเราก็กำหนดว่าเมื่อรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยออกจากถังน้ำมันแล้วเนี่ยจะต้องไปผ่านจุดชั่งน้ำหนักของกรมทางหลวงกี่จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยกรมทางหลวงจะรายงานมาที่เราน้ำมันออกจากต้นทาง 1,000 ลิตรสมมุตินะครับมาถึงด่านที่1เนี่ยยังครบ 1,000 ลิตรไหมระยะเวลาที่ใช้จากต้นทางสมมุติควรจะต้องเป็นเวลา1ชั่วโมงนะถ้ามันหายไปนานเกินไปก็แสดงว่ามีการจอดรถนะครับแล้วก็ยักยอกนะขนถ่ายน้ำมันออกไปจำหน่ายนะก็จะทำให้เราตรวจสอบได้ทั้งเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเรื่องของเวลานะในขณะเดียวกันครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้เอาระบบ GPS นะของรถน้ำมันเนี่ยของทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยส่งข้อมูลมาให้เราแล้ว
เพราะนั้นเราจะมอนิเตอร์นะครับทั้ง GPS เพื่อดูว่ารถออกนอกเส้นทางหรือไม่นะเราจะดูเรื่องของระยะเวลาว่าเหมาะสมไหมอาจจะขับรถมา GPS ไปหยุดคนขับรถอาจจะบอกว่าเหนื่อยล้าต้องการที่จะพักนะครับเราก็จะมีชุดเข้าไปดูว่าจริงไหมมันสมเหตุสมผลไหมออกมาระยะทางแค่นี้พักแล้วนะมีเหตุที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการยักย้ายถ่ายเทน้ำมันไหมนะเมื่อมาถึงด่านช่างแต่ละด่านเนี่ยนะก็จะรายงานน้ำหนักมาที่เราไปจนถึงปลายทางนะครับเพราะนั้นผมพยายามที่จะซีลเรื่องน้ำมันเถื่อนเนี่ยทั้งทางบกและทางทะเลนะครับอย่างจริงจังแล้วก็เต็มที่ครับส่วนประเด็นที่ว่าตัวท่านเองมีรายชื่อก็ไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการแอดที่มันหลุดออกมานะตรงนี้ท่านจะชี้แจงยังไงครับท่านก็ผมเป็นคนสั่งให้ไปจับกลุ่มแล้วผมก็เป็นคนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนสั่งว่าผมบอกแล้วว่าผมคุมต้องไม่มีผมให้นโยบายชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่มารับผิดชอบนะครับเพราะนั้นคนที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษเป็นธรรมดาก็ต้องให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่แต่เขาก็ต้องเอาไปอ้างอยู่แล้วว่าผมเป็นคนสั่งเพราะผมเป็นคนสั่งจริงหมายความว่าในแชทนั้นน่ะมันเป็นการคุยกันเรื่องอะไรอ๋อผมไม่ได้ดูในรายละเอียดของแชทนะครับแต่ลูกน้องเนี่ยรายงานว่ามีการอ้างอิงว่าผมเนี่ยเป็นคนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ผมทราบให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากอะไรคนที่ถูกท่านสั่งเนี่ยเนื่องจากทำปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือว่ามีการทำงานยังต้องขอตรวจสอบก่อนได้ไหมครับตอนนี้ทางสอบสวนกลางเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวตรวจสอบผลยังไงเนี่ยผมจะชี้แจงให้พวกเราทราบครับโดยเฉพาะคนที่สนทนากับถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นคนสั่งให้ออกผมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในชุดของชุดสปน.หรือว่าในส่วนของที่เขาประจำหน้าที่ของสปน.ครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับสปน.เนี่ยมันจะเป็นการจัดชุดปฏิบัติการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเอาคนที่อาจจะมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถหรือเคยเป็นชุดปน.ก่อนเนี่ยมาทำงานแล้วก็ออกคำสั่งเป็นชุดผมก็ให้นโยบายไปแล้วว่าขอให้คัดคนที่ใจซื่อมือสะอาดนะตรงไปตรงมาเพื่อที่จะรับนโยบายผมไปทำได้นะครับเพราะนั้นรุนเกียรติปานแก้วมาเลยครับถ้าไว้ใจก็ให้เวลาเขาทำงานนิดนึงถ้าไม่ดีผมเปลี่ยนแน่ผมไม่สนใจอยู่แล้วนะถ้าช่วยเหลือกันนะครับหรือว่าผมปิดผมเปลี่ยนประธานกรรมการแน่แล้วถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวผมจะเลลงสอบเองณตอนนี้ก็คือให้ทางชุดวิทยากรรับผิดชอบโดยท่านรองจรูญเกียรติแต่ในส่วนของชุดอื่นยังไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมครับชุดอื่นหมายความว่าไงครับหมายถึงชุดทะเลหรือว่าชุดของเดี๋ยวผมขอให้ต้นสังกัดเขาทำงานก่อนครับให้โอกาสเขาทำงานก่อนเขามีหน้าที่ต้องเก็บกวาดบ้านเขาให้เขาได้ทำงานก่อนถ้าเก็บกวาดบ้านไม่ดีเดี๋ยวผมลงเองนะครับแล้วในประเด็นที่อาญาการตั้งข้อสังเกตว่าการจับกุมของชุดน้ำมันเถื่อนตั้งแต่ปีแรก5ลำ28ท่านน่ะมันไม่ถูกต้องตรงนี้ท่านจะชี้แจงได้ไหมถูกต้องนี่ครับไม่ถูกต้องจะจับได้ไงครับเมื่อวานเขาชี้แจงแล้วไม่ใช่ฮะมันมีพรบขยายอำนาจในเขตหน้าน้ำเมื่อวานได้ชี้แจงไปแล้วนี่ครับแต่ความชัดเจนก็คือทางอัยการเขาจริงๆว่าพรบขยายอำนาจหน้าน้ำน่ะมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในการจับกุมได้เดี๋ยวรอดูพยานหลักฐานที่ตำรวจมีก่อนครับผมมั่นใจรอดูพยานหลักฐานของผมก่อนตำรวจก็เห็นอีกมุมหนึ่งกับอัยการใช่ไหมผมมีทั้งตำรวจนะมีทั้งพยานบุคคลนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายน้ำมันเนี่ยหลักฐานผมก็ค่อนข้างเยอะมั่นใจ